โอเคครับตอนที่2เรามา import ของเข้าโมเดลdatabase ใน Django ดีกว่าครับอย่างแรกเราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราจะไปเขียนบกสคริปต์ใน command line เพื่อจะไปเรียกโมดูลโมเดลอะไรต่างๆของ Django ต้องเราก็ต้อง import สั่ง Django setup ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับนี้ Django setup ต้องการอะไรบ้างมันต้องการรู้ว่า setting โมดูลของเราคืออะไรนะครับเพราะนั้นฟังก์ชัน bootstrap ที่ผมก็จริงๆก็ก๊อปๆมาเนี่ยแหละครับก็จริงๆมาจากเว็บนี้ครับเราขโมยให้ดูเลยเดี๋ยวนี้มันสั่งง่ายขึ้นเยอะสมัยผมเขียนนี่โอ้โหอย่างยุ่งครับผมก็ไปเอามาจาก Stack Overflow เนี่ยนะครับขโมยไปเลยนะครับตามสไตล์นะครับคนไทยนะครับอ่ะก็จริงๆไม่มีอะไรครับต้องเซต Django Setting Module ตรงนี้นะครับนี้ต้องบอกผ่านมานิดนึงก่อนครับนี้ผ่านจะใช้อะไรบ้างก็ตรงนี้ผมใส่ไป2อันก็คือ Current Working Directory แล้วก็ถอยไป1สเต็ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ importไม่เจอนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็พอมีฟังก์ชันนี้นะครับผมเซฟไว้ในไฟล์ชื่อ Django Bootstrap.py นะครับทีนี้ไอ้ไฟล์ที่เราจะลองใช้เราเนี่ยผมเขียน test.py เอาไว้นะครับก็ import Django Bootstrap นะครับ import Bootstrap นะครับแล้วก็แล้วก็สั่ง Bootstrap ก่อน1ทีนะครับแล้วก็ import module อะไรได้เลยนะครับก็ import campus มาแล้วลองพิมพ์ดูนะครับทีนี้ลองดูว่าเรียกขึ้นมานะครับก็นะครับก็ python test.py นะครับก็สังเกตว่าเรียกขึ้นนะครับเรียกข้างนอกก็ได้นะครับ python script แล้วก็ test.py เจอทั้งคู่เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เพื่อความเข้าใจครับสมมุติว่าผมลบบรรทัดนี้ออกนะครับชิปสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะเรียกข้างนอกได้นะครับเพราะว่าผ่านมันยังเจอแต่ว่าถ้าเรามาเรียกข้างในสคริปต์ตรงนี้เนี่ยมันจะหาsetting module ไม่เจอแล้วเพราะผ่านมันไม่ครบนะครับนั้นก็ต้องใส่ไว้ด้วยนิดนึงนะครับใส่ไว้ด้วยนิดนึงนะครับก็จะทำให้มันหาโมดูลอะไรต่างๆได้เจอนะครับโอเคทีนี้test.py นี่คงไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็จะเซฟใหม่เป็นไฟล์ชื่อ import campus ไปเลยนะครับ .py นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับ import campus นะครับเดี๋ยวนะครับลบคลิป test.py ไปเลยนะครับตัวไฟล์ campus เนี่ยจริงๆผมมีแล้วนะครับก็อยู่ใน data source ที่เมื่อกี้ผมก๊อปมาให้ดูนะครับเป็น campus.csv นะครับก็อยู่ในฟอร์แมตตามที่เราต้องการเลยเป็น csv นะครับอันแรกคือ id นะครับแล้วก็ via cat ชื่อเต็มแล้วก็ชื่อย่อนะครับประมาณนี้เราก็จะทำแบบนี้นะครับimport campus มาแล้วก็ import sys นะครับเราต้องเอาชื่อไฟล์นะครับก็มีไฟล์ main อันนี้เป็น main function นะครับแล้วก็ if ตรงนี้เป็นท่ามาตรฐานของ python นะครับเท่ากับถ้าเป็น main โปรแกรมนะครับขีดแล้วก็เรียก main นะฮะประมาณนี้ตัว main ทำอะไรนะครับก็ไฟล์ name นะครับเท่ากับ sys.argv 1จริงเราควรจะเช็คนะครับว่า argument ครบไม่ครบแต่ว่าเนื่องจากผมขี้เกียจนะครับผมก็เลยไม่เช็คนะครับ lines เท่ากับ open file name read lines นะครับ for l in lines ก็ items. เท่ากับ l. split เนื่องจากเราใช้ Python 3แล้วนะครับการอ่าน csv file ก็จะง่ายขึ้นคือจริงมีคำสั่งอ่าน csv file เลยแต่ว่าผมก็ค่อนข้างขี้เกียจนะครับก็ทำมันตรงๆเลยครับเพราะนั้น campus ID นะครับ campus ID ก็เท่ากับ items 0ใช่ไหมฮะเช็คนิดนึงก่อนครับ len items เท่ากับ3นะครับไม่ใช่เป็นทัดว่างนะครับถ้าไม่เท่ากับ3ก็ continue ไปเลยนะครับโอเค campus ID title เท่ากับ items 1แล้วก็ short title เท่ากับ item 2นะครับแล้วก็ campus เท่ากับก็สร้างแคมปัสเลยครับ new แล้วก็ id เท่ากับจริงๆเราระบุ id ไม่ได้นะครับใน Django เนี่ยนะครับแต่ว่าลองดูครับเผื่อได้นะครับแคมปัส id นะครับแล้วก็ title เท่ากับ title ก็คือ assign ค่าไปเลยนะครับ short title เท่ากับ short title นะครับแล้วก็สั่ง campus.save โอเคนะครับลองรันดูครับPython script import campus เรียกเปล่าๆก็จะ error นะครับโอเค data source campus.csv
โอ้บึ้มนะครับอ๋อโอเคต้องเป็นอินนะครับโอ้โอ้อ๋อเดี๋ยวนะครับอ๋อมันอยู่ในเครื่องหมายคำพูดมาแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมใช้ CSV ตัวอ่าน CSV ของ Python ก็ได้ครับนี่เราอัดคลิปกันดิบๆเลยนะครับผมก็ไปกดCSV Python ของ Python 3มานะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะเองนะครับโอเคครับ import CSV อ่ะโอเคนะครับCSV Python 3นะครับไปดูตัวอย่างว่ามันทำยังไงนะครับตัวอย่างก็มีแต่ with นะครับซึ่งผมก็ใช้ไม่เป็นกันนะครับแล้วก็อ่ะเรียนแบบมันก็ได้นะครับโอเค with open file nameas csv file นะครับโอเค reader เท่ากับ csv.reader นะครับ csv file ครับ delimiter เท่ากับโอเคนะครับ in reader นะครับอ่ะแก้ใหม่นะครับโอเคตามนี้ลองรันใหม่ดูครับดูซิว่าบึ้มไหมโอ้โอเคครับอย่างน้อยพอไหวอ๋อมันสปลิตมาให้แล้วนะครับ items in reader นะครับลองใหม่ครับฟึบอ่ะนิ่งไม่มีเออร์เลยนะครับเราก็ลองมาดูครับเพมปัสเรามาไหมนะครับเขียนว่ามานะครับกำแพงแสนบางเขตอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะdelete all ไปก่อนนะครับลบใหม่ก่อนนะครับฟึบ go delete all โอเค yes I am sure โอเคลอง import ใหม่ทีนี้เพื่อให้ friendly นิดนึงนะครับถ้าเซฟได้เราก็สั่ง counter บวกเท่ากับ1นะครับจะได้เห็นนิดนึงนะครับแล้วก็ print importprocess นะครับประมาณนี้จะได้เป็นสคริปที่เป็นผู้เป็นคนนิดนึงนะครับชึบimport ไป5 campus นะครับดูซิว่าหน้านี้โผล่มาไหมสุพรรณบุรีเป็นเบอร์5บางเขนเป็นเบอร์1โอเคดูใช้ได้เลยนะครับ1 2 3 4 5โอเคทีนี้เราจะเอาโค้ดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับมา import ตัว faculty นะครับ cat facultyนะครับไอเดียก็คือเหมือนกันเลยนะครับมีแต่ faculty จริงๆผมก็ไม่แคร์เรื่อง index มากนะครับก็ไม่ต้องตามนี้ก็ได้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยไฟล์ที่นี่ผมเอามาจากระบบเก่านะครับก็มีคณะแล้วก็บอกแคมปัสอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็จะยุ่งขึ้นนิดนึงนะครับเราก็จะ import จริงๆไม่ควรจะชื่อ import campus เปล่านะครับควรจะชื่อ import campuses นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะแก้ด้วยนะครับจะเซฟเป็นชื่อ import faculties ไปก่อนนะครับแล้วก็ import campus นี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อกันนะครับ mv script import campus เป็น script import campuses นะครับตรงนี้ดูไปนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้เพราะเดี๋ยวคุณโคลนมามันก็มาแล้วนะครับโอเคทีนี้ campus มี3ฟิลเหมือนกันนะครับ faculty id ก็ไม่ต้องนะครับมี title แล้วก็ campus id เท่ากับ in itemsสองนะครับเราก็ไปเอาแคมปัสมาครับ campus.object.getpk เท่ากับ campus id นะครับเราได้เสร็จเราก็ไปสร้าง faculty นะครับ faculty เท่ากับ title เท่ากับ title นะครับแล้วก็ campus เท่ากับ campus
นะครับแล้วก็ faculty.save ประมาณนี้นะครับ imported faculty code ก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีการimport ในนี้เพิ่มเติมนะครับ import faculty โอเค data source facultiesอ้าว import ได้0อ้าวเวียนกันละอะไรพังเนี่ยเดี๋ยวนะครับปริ้นมาดูแล้วกันครับโชมันก็อ่านมาได้อ๋อมันมี4ฟิลเวียนกันน้อยกว่า3faculty ไม่รู้จักลืม import ครับดูซิได้ไหมimport ไป29 faculty แล้วนะครับนั้นเราก็มาดูซิว่าของเรามาไหมนะครับโอเคนะครับชื่อคณะอะไรก็เรียบร้อยนะครับวิศวกรรมศาสตร์โอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ให้มาดูการทำสคริปต์คร่าวๆนะครับก็อย่าลืมเราก็มี bootstrap มีอะไรนะครับเรียบร้อยก็add เราไม่ได้คอมมิตตั้งแต่ตรงไหนเนี่ย git status git diff ตั้งแต่ไกลเลยนะครับโอเค git เราค่อยๆ git add majors นะครับ git add script โอเคมีไฟล์เต็มเลยนะครับโอเคก็ git commit -am นะครับเราทำอะไรไปบ้างนะครับก็ created campus and faculty models นะครับแล้วก็ import สังเกตว่าผมจะอะไรที่ผมทำเนี่ยถ้าไม่ใช่แอปทำนะครับผมจะเป็น past tense แต่อะไรที่แอปมันจะทำต่อไปหรือสคริปต์ผมทำนะครับก็คือผมก็จะใช้เป็น import อย่างเงี้ยครับสคริปต์โปรแกรมทำอะไรเงี้ย import campus and faculty okay, นะครับก็ push ไปเลยครับโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าใครเอาไปรันต่อก็โคลนแล้วก็อย่าลืมmigrateนะครับนะครับคือโหลดมาเสร็จโคลนมาเสร็จก็สั่ง manage.py แล้วก็ migrate นะครับมันก็จะสร้างเซตdatabase แล้วให้เรียบร้อยแล้วก็ migrate data แล้วก็ตอน migrate ก็ต้องสั่ง import เอาเองตัว data file นี้เดี๋ยวหาวิธีส่งให้อีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ